เมื่อวานนี้ค่ะ29ตุลาคม2567ศิลปินหนุ่มและนักแสดงภายใต้สังกัด GMMTV อย่างนานนกรพัฒได้ออกมาโพสต์ข้อความเตรียมดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวโดยระบุค่ะว่า สวัสดีครับผมนนนกรพัฒผมขออนุญาตแจ้งให้ทุกคนทราบว่านในขณะน,นี้ผมและครอบครัวอยู่ระหว่างการแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายกับอดีตผู้จัดการอยู่ครับที่ผมตัดสินใจเล่าเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนผมด้วยเช่นกันในประเด็นเรื่องของขวัญที่ได้รับจากแฟนๆครับก่อนที่จะได้ร่วมงานกับอดีตผู้จัดการคนนี้การจัดการเรื่องของขวัญจะเป็นการประสานงานกันร,ระหว่างทางแอดมินบ้านแฟนคลับที่รับผิดชอบรวบรวมตรวจสอบยอดและประสานโดยตรงกับทางครอบ ัวของผมแต่ด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้นในฐานะศิลปินนักแสดงและความไว้วางใจในอดีตผู้จัดการคนนี้ผมจึงมอบหมายให้เขาเข้ามาจัดการในหลายๆอย่างรวมถึงเรื่องของขวัญที่แฟนๆมอบให้ด้วยแต่ก็เป็นความสะเพร่าของผมเองที่ไม่ได้ตรวจเช็คอย่างรอบคอบมากพอจึงทําให้เกิดช่องโหว่ขึ้นผมและครอบครัวได้มีโอกาสตรวจสอบจึงพบหลักฐานว่ายอดเงินของขวัญจากงานต่างๆที่ได้รับไม่ตรงกับยอดที่ทางผู้จัดการคนนี้ได้แจ้งไว้และมีอีกหลายยอดที่ทางผมและครอบครัวไม่เคยทราบมาก่อน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมได้ปรึกษากับทางบริษัทซึ่งทางบริษัทเองก็ไม่นิ่งนอนใจและได้สั่งยุติการทํางานภายใต้บริษัททันทีผมรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเก็บเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนที่จะตรวจสอบทุกกระบวนการอย่างรอบคอบและอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษาให้กับศิลปินทุกท่านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับใครอีกครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังคงให้กําลังใจและสนับสนุนผมมาตลอดครับนอกจากนี้ค่ะทางนานท์ยังได้ระบุด้วยว่า ผมและครอบครัวขออนุญาตงดต,ตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับกรณีนี้จนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดนะครับติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn